ก่อนออกรถมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนนะครับที่ตรวจตรวจอะไรที่เราได้เห็นพี่ก่อนได้ทำงานช่วยใช่ไหมครับครับช่วยอยู่ครับแล้วมันช่วยได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่เพราะอะไรครับใช่ใหญ่นะครับพี่เปิดแล้วเปิดแล้วเรารู้ว่ารถมันมีการดัดแปลงอะไรมาบ้างครับพี่มันเปลวไฟเกิดครับเปลวไฟไม่ได้เลยเปิดไม่ได้ครับใช่ไม่มีครับไม่มีนะครับทำไมเราไปไกลขนาดนั้นนะครับพี่ไปหาญาติครับไปหาญาติอยากจะบอกอะไรกับที่เห็นใช่ไหมครับทางครอบครัวผมจะพูดหน่อยครับพี่ครับเครียดไหมที่สมาธิเครียดไหมครับเครียดไหมครับไอ้เครียดตกมาได้เมื่อกี้พี่หมาเนี่ยขอโทษอะไรไหมพี่พี่หมานขออยากขอโทษเลยไหมครับพี่หมานครับพี่หมานขอโทษเลยไหมพี่ขอโทษเสร็จแล้วครับครับโอเคพี่ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้ให้คุณผู้ชมค่ะได้ดูภาพบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นกันแล้วในประเด็นของผู้ที่ขับรถบัสรายดังกล่าวค่ะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันเลยนะคะว่ามีการเข้าไปมอบตัวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันนี้ค่ะแล้วก็มาถึงที่สภ.คูคตในช่วงเวลาประมาณเกือบ4ทุ่มกว่าคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนที่ไปดักรอทำข่าวอยู่แต่อย่างใดนะคะโดยเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมก็ได้ฟังเนื้อหาสาระกันแล้วพอสมควรนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวนสภ.คูคตค่ะได้นำตัวนายสมานคนขับรถบัสคันที่2ซึ่งเป็นคันที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยตำรวจค่ะคุณผู้ชมใช้เวลาการสอบสวนนานหลายชั่วโมงเหมือนกันนะหลังจากนั้นค่ะก่อนที่จะมีการคุมตัวออกมานำเข้าฝากที่ห้องขังค่ะซึ่งระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนายสมานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งนายสมานยืนยันว่าก่อนออกรถมีการตรวจเช็คสภาพรถแล้วซึ่งก่อนเกิดเหตุไม่ได้กลิ่นไหม้เลยเมื่อถามว่าก่อนไฟจะลุกไหม้ได้เกิดอุบัติเหตุรถไปเฉี่ยวชนอะไรหรือไม่นายสมานไม่ได้ตอบประเด็นนี้ค่ะและยืนยันว่าหลังเกิดเหตุก็พยายามจะช่วยดับไฟแต่ช่วยไม่ทันเพราะไฟมันลุกเร็วมากยอมรับว่าตกใจค่ะจึงหนีไปบ้านญาติที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและแต่ไม่ได้คิดจะหลบหนีแต่อยากไปตั้งหลักเฉยๆและส่วนตัวก็รู้สึกผิดและอยากขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตแต่ส่วนหนึ่งก็รู้สึกน้อยใจเพราะตนไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์นี้และสาเหตุที่ประตูด้านหลังเปิดไม่ได้เป็นเพราะเปลวไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะจึงทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้เลยขณะที่ภายหลังการสอบปากคำแล้วเสร็จนะคะทางพนักงานสอบสวนค่ะได้มีการคุมตัวนายสมานลงไปที่ห้องคุมขังของสภ.คูคตโดยมีการให้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะคุมตัวลงมาขึ้นรถคุมขังเพื่อนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุศาลจังหวัดธัญบุรีฝากขังในทันทีพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ขับรถบัสคันที่2ค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ค่ะเราได้รับข้อมูลจากทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราที่มาเกาะติดอยู่ที่จุดที่เกิดเหตุรถบัสเกิดเพลิงไหม้ในขณะในช่วงเที่ยงวันของเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมพบว่ามีการนำดอกกุหลาบจำนวน25ดอกมาปักเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะซึ่งมาจากคนขับแท็กซี่รายหนึ่งซึ่งพี่เขาเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้ขับรถมาแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์นอนไม่หลับทั้งคืนนอนไม่หลับทั้งคืนนะจึงเช้ามาจึงได้มีการนำดอกไม้ค่ะมาเพื่อไว้อาลัยให้กับทางผู้เสียชีวิตทั้ง23รายค่ะซึ่งตอนแรกเขาเข้าใจว่ามี25คนแต่ตัวเลขที่มีการยืนยันนะคะคุณผู้ชมก็คือ23รายค่ะ